ป็นมะเร็งให้เราเยอะมากเลยนะให้เราเปลี่ยนตัวเองให้เราเปลี่ยนความคิดที่จากเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นคนที่แบบเหมือนกับต้องแปะทุกอย่างเราเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดกับชีวิตชีวิตต้องเป็นไปในแบบที่เราตั้งไว้ทุกอย่างที่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเก็บเอามาคิดเราให้มันหนักใจเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันนึงเราเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้นะมันสอนให้เรารู้สึกปล่อยวางอะมันสอนให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมากกว่าลมหายใจแล้วเปล่าวะที่เราต้องการอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอะที่ผ่านมาเราทำงานหาเงินงกแบบเฮ้ยเราซื้อบ้านเราซื้อรถดีๆเราอยากได้นู่นนี่นั่นแต่เราลืมดูสุขภาพตัวเองเราไปเลยอะเราใช้ร่างกายเราจนสุดท้ายมาวันหนึ่งเราป่วยเรานอนอยู่เฉยๆอะบอกเลยว่าแบบเฮ้ยนั่งมองนะมองรถมองอะไรที่มันเราซื้อมาใช้เปล่าวะขับก็ไม่มีแรงขับไม่ต้องส่งเงินให้มันอีกต่างหากคืออันเนี้ยความคิดมันเปลี่ยนไปเลยว่าแบบเฮ้ยอะไรสำคัญที่สุดคือตัวเราเองสำคัญที่สุดไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแต่ถามว่ามันหมดความอยากได้ไปเลยไหมมันก็ไม่ได้หมดความอยากได้อยากได้แต่ให้มันได้พอดีมะเร็งให้เราเหมือนกับเขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่เราจริงๆก็คือเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่อะวันแรกที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยขาหนึ่งก้าวไปแล้วอะตายอะแต่พอแบบเฮ้ยมันหายกลับมาได้เราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเขาให้ชีวิตเรากลับมาแล้วเราควรที่จะให้คนอื่นต่อไปไหม